เบ็ดสำหรับเอาใส่ปลาไหลหาหูมันครับหารูปลาไหลติดไหมติดไหมโอ้ติดติดแล้วนี่นี่ยกขึ้นยกขึ้นสูงยกขึ้นสูงนี่ครับเทคนิคย่างมานี่พี่น้องเอ้ยนี่นะครับเนื้อมันหวานดีนักเลยครับสำหรับคนที่เขารับประทานปลาไหลนะครับนี่ดูดูปลานิลนี่ไก่ยังหิวข้าวนี่ดูปลาไหลไปเจอของดีตักมะขามออกใส่ใบมะขามอ่อนใส่ใบมะขามอ่อนจากหน้าสวนเพิ่มเลยครับนี่โอ้ดูสวัสดีครับขวบบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีนัดกับเซียนหาปลาไหลนะครับเป็นการไปหาปลาไหลที่ไม่เหมือนคนอื่นบางคนเนี่ยเจอไปหาปลาไหลเนี่ยเขาจะมีรูปลาไหลแล้วเขาก็เอาเบ็ดไปล่อนะครับแต่ว่าวันนี้มีสูตรใหม่เป็นการไปหาปลาไหลอีกแบบนึงเดี๋ยวก่อนคุณย้ายมันเขาสู่บ่อปลากันได้ปลาไหลยังปลากันมานั่นได้ก่อนครับโอ้เพื่อนนี่เป็นชอมนะครับเดี๋ยวสวัสดีเซียนเบ้นก่อนสวัสดีครับวันนี้จะพาน้องเรียนไปหาปลาไหลสูตรที่ว่าไม่เหมือนคนอื่นอาจจะมีแต่ว่าสูตรนี้มีน้อยละไม้ที่เราจะไปเนี่ยการันตีเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ความชัวร์ว่าจะได้ปลาไหลนี่เซนเบนมีมั้งเนาะมีเนาะเป็นเป็ดจังไหนก็เอาใช้เบ็ดปักนะแต่ไม่ได้ล่อตามในรูมันก็ไม่ได้ล่อในรูนะครับคือจะปักไว้กลางเนี่ยแต่ว่าปลาอื่นก็จะไม่กินเบ็ดตัวนี้ด้วยมีแต่ปลาไหลที่จะกินหมายนี่เคยไปเคยได้ทีหลายกิโลมันก็วันนี้ต้องรอติดตามครับเป็นอีกแนวนึงของครัวบ้านทุ่งกับลุงเดียนนะครับเป็นวิถีชีวิตแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเอาปลาครับเดี๋ยวเขาสู่บ่อปลาเขาขายปลากันนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงไหมก่อนที่เราจะไปตอนนี้เวลาประมาณสัก3 โมงกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปใส่เบ็ดแล้วเวลาเยอะนะคือซื้อปลาไหลนี่มันจะกินเบ็ดกี่โมงครับเป็นทุ่มนึงก็กินแล้วทุ่มนึงก็กินแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเราไปใส่ปลาแล้วช่วงเวลาที่เรารอจะขึ้นปลาไหลกินเบ็ดเนี่ยเราก็จะหาเมนูอะไรไปทำกินกันหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเด้อนี่เขาสูบบ่อปลาตรงนี้ครับทางเข้าบ้านหนองหวายนะครับนี่พามาเบิ่งนะวันนี้เหนือนก็แต่งตัวเต็มยศนะเดี๋ยวเป็นถือก่อนถือนะถือข้างหลังเนี่ยนี่นะเดี๋ยวให้ดูวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะใส่เกียร์อกเบ็ดบอกมันต้องได้ลงปลาหน่อยเนาะใส่เกียร์อกแต่งตัวพร้อมที่จะลุยครับแล้วก็พกอย่างไปหลายอย่างแต่ว่าก่อนอื่นเลยไปเดี๋ยวเขาไปดูก่อนไปดูปลาก่อนครับเพื่อจริงๆก็ซื้อกับข้าวมาแล้วนะแต่ว่าจริงๆจะได้กินปลาไหลอยู่ก็ว่า เดี๋ยวไปดูหน่อยก่อนอื่นเลยสวัสดีครับมาพ่อป๋าโอ้มาซื้อป๋ามดอะไรครับนี่มีกินแล้วครับโอ้อันนี้ซุปแห้งแล้วครับบันแห้งเต๋ออันนี้แต่แห้งแล้วข้างบนนี่ครับเป็นปลาลิมน้อยเพื่อนเอาไปกินเป็นปลาไข่นะครับเป็นปลาลิมปลาไข่ตัวปลาไข่ใหญ่ปลาลิมหรือปลาช่อนนี่เนี่ยหมายเราวันนี้คือตัวนี้ครับเนี่ยบ่ต้องซื้อมันก็เบ้นฮะซื้อบ่บ่ต้องซื้อเนาะนี่เราเรากำลังจะไปหาปลาไหลกันครับเอาเป็ดปลาลิมไปต้มเป็ดบ่เป็นปลาไข่แล้วก็ปลาลิมน้องเดียดน้อยเนาะโอ้ยายซื้อปลาอย่างไปครับเนี่ยปลาโทษยายเหมาไปหมดนี่นั่นยายยกของผมชนนี่นี่ครับโอ้ได้ปลาเยอะเหมือนกันเนาะโอ้รถตัวอะไรครับตัวน้อยนี่ร้อยสาวครับ130อืมจ้าวจ้าวไปก่อนเนาะจ้าวตามจุดไล่ก็ได้เจ้าเอามาแต่10โอ้ตัวใหญ่ก็มีแล้วครับเนี่ยนี่ขายแล้วกันครับเนาะนี่มากินนะครับเจ้ามันไม่กินนะครับเดี๋ยวยกโชว์ผมหน่อยผมขอดูหน่อยโอ้มันตกหน้ามิเตอร์เป็นตัวจำเป็นแน่ๆโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับมันใช่แบบมีแต่ตัวน้อยครับเนี่ยไส้เกือบโลกว่าแล้วมั้งตัวนี้ครับดู2ตัวนี่ใหญ่เลยนี่ปลาไหลนะเบนเซียนเบนปลาไหลนะไม่ได้จัดการปลาไหลอย่างเดียวปลาไหลคุณปลาหลวงกลับมาปลาหลวงสวัสดีครับครับปลาหมดเลยละเดี๋ยวขอจะหู้จักหลายถ้าขอจะหู้จักหลายมีปลาไหล2ตัวนี่มีคนอยากได้ปลาไหลครับดูโอ้เยอะอยู่นะขายไปจะรักแล้วขายรักขนาดแต่ครับมาบัตตันครับโอ้โหเนี่ยต้องขายตัว200ตัว10บาทมาขายปลาเซเว่นพร้อมหรือยังครับไปเดินทางกันต่อดีกว่าครับไปรับปลาหลวงครับไม่พลาดนะวันนี้นะอยากจะเห็นสูตรนี้ไม่พลาดไม่เคยมี
ผมดูจากใน YouTube นั้นยังไม่มีใครทำครับสูตรเนี่ยหรืออาจจะมีแต่ผมยังไม่ได้เห็นนะเป็นการมีแต่มีน้อยเออปักเบ็ดเอาเบ็ดไปปักลองต้องลองดูแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเซียนเบนบอกว่าสูตรนี้รับรองไอ้ผมเคยเห็นที่ไหนแน่นอนไปเดี๋ยวเราตามกันไปดูครับว่าจะเป็นแบบไหนไปมาแล้วครับผมนี่มาถึงหมายเขาแล้วครับดูมันต้องเป็นแบบที่ที่มันมีหญ้ารกๆนะครับเป็นแหล่งที่มาของแหล่งที่อยู่ของปลาไหลนาครับดูนี่ครับแต่ว่าเบ็ดหรือว่าการมัดเบ็ดหรือลักษณะของเบ็ดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเซียนเบ้นมาเอามาให้ดูนะครับเอามาให้ดูแล้วก็เอามาให้ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วกันนะไหนลองเซียนเบ้นเอามาดูหน่อยแล้วในอันไหนคือเบ็ดสำหรับในการจะเอามาใส่ปลาไหลครับโอ้มันไม่ยาวเนาะเบ็ดนี่เนาะยกขึ้นมาโชว์หน่อยครับนี่คือเบ็ดสำหรับเอาใส่ปลาไหลไหนดูนี่ไหนดูเรื่องนี้นี่คืออ๋อเราก็จะแต้มหัวไว้เนาะความยาวประมาณ60 เซนแล้วก็มัดเวลาปักกับปักยังไงนะมีเทคนิคในการปักเอาเพ่เหรอครับอ๋อปักอย่างนี้ลงนะแต่ทำไมเบ็ดมันห้อยลงข้างล่างอ่ะไหนลองแกะมาดูปกติเบ็ดเขาจะมัดด้านบนมันก็อันนี้เราจะมัดเบ็ดด้านล่างแทนจะปักยังไงอันเดียวเอานั่งลงแล้วใส่น้องจกเข้าไปในน้ำในพื้นนะแล้วก็เสียบลงไปแล้วเสียบเงี้ยแหละครับเสียบหลังจากปล่อยเงี้ยลงไปครับครับแล้วจะมาตรงใส่น้ำลึกแล้วมันเวลามันติดมันจะลากไปไกลไหมบ่ลากเลยครับมาเขาต้องใส่ไม้ที่มันหกที่มันลกๆปกติเบ็ดทั่วไปเนี่ยเขาจะมัดเบ็ดอยู่ข้างบนนี้เป็นป่ะเขาจะมัดเบ็ดพี่แล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้แต่อันนี้มัดข้างล่างปกติต้องใส่แบบนี้เนาะแต่อันนี้คือจะสักใส่เบ็ดแบบตรงครับอ๋อแจกมาเวลาปลาถือเบ็ดเรื่องนี้มันจะโน้มเองที่แค่นี้อ๋อถ้ามันเอียงนี่คือปลาไหลกินแน่นอนครับอ๋อแล้วนี่เราใช้เบ็ดนี่ประมาณเบอร์ไหนครับนี่เบ็ดทั่วไปเบ็ดปลาทั่วไปนี่นะครับแต่อันนี้เบอร์7มาเบอร์6เบอร์7ต่อเบอร์15ของไอ้มารูไซโก้อ๋อมารูไซโก้เบอร์15ครับนี่ใช้สายลีดเนาะอ๋อนี่ครับลองดูแล้วอาหารล่ะครับอาหารสำหรับใส่ให้ปลาไหลกินวันนี้คือนี่เนื้อไม่ใช่อาหารคนนะไม่ใช่อาหารคนอันนี้เนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อมูวัวหรือเนื้อหมูวัวต้องให้มันเน่ามั้ยไม่เน่าก็ได้สดๆก็ได้เนาะครับนี่ครับอาหารของปลาไหลที่มันจะกินนี่มันชอบกินอะไรที่มันบูดๆเสียๆหน่อยนะปลาไหลนี่มันจะชอบกินที่มีกลิ่นหน่อยเช่นไส้เดือนหรือว่าเป็นหอยเชอรี่นี่ครับมาหั่นหั่นชิ้นใหญ่ไหมเป็นลูกเต๋าเดี๋ยวรอดูเนาะครับนี่ครับหมายเราก็จะอยู่แถวนี้ครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเทคนิคในการใส่จะเป็นแบบไหนนะลุงเด่นก็เตรียมเสบียงสำหรับคนมาก่อนด้วยเพราะว่าเราต้องพักเรามาประมาณ4 โมงเราใส่เบ็ดประมาณ5 โมงแล้วพักชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงนะครับหั่นเยื่อเสร็จพอดีหั่นเยื่อหั่นเลยหั่นไปหั่นที่ห้างก่อนหั่นตากแดดได้เลยหั่นที่ห้างแต่ว่าแดดตัวนี้มันโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสูตรนี้จะเป็นแบบไหนครับอันนี้คือที่เราจะนี่คือหมายของเราครับตอนนี้นะจะเป็นหนองน้ำที่มันลกๆครับเนี่ยนะแบบนี้เลยหมายของเรานี่ครับเซียนเบนบอกว่าเนี่ยหมายของเรามันจะเลาะขอบถนนนี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนใส่จะเป็นแบบไหนกลับมาดูวิธีการหั่นอันนี้เป็นเนื้อวัวเนาะไม่ได้หั่นใหญ่นะครับอันนี้สมมุติถ้ามันเหลือนี่เราก็เอาพริกเอาตะไคร้หอมแดงปิ้งฮะปิ้งจังไหนซาแล้วเอาเลือดเอาเพี้ยใส่ก็เป็นซาได้เลยนะครับนอกจากจะเป็นเนื้อวัวเคยเอาอย่างอื่นใส่ก็ครับหมูได้นะครับใช้หมูได้ครับเกียดก็ได้ถามจริงๆคืนนึงเนี่ยเคยได้เยอะสุดกี่ตัวกี่กิโล8ตัวครับ8กิโลคืนนึงได้8กิโลโอ้โหใช้เบ็ดกี่หลัง8กิโลได้เบ็ดกี่หลัง50เบ็ด50หลังอันนี้กี่มากี่หลังครับนี่40นี่โอ้วันนี้ต้องได้เห็นเนาะจุดเตารอนี่บ่แกนเนาะจุดเตารอบ่แกนเนาะอ๋อเอาละครับลองดูนะครับนี่เดี๋ยวคือเซียนเบ็ดเฮาหั่นอ๋อลองใส่ดูสักอันนะครับนี่ครับเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับเวลาใส่ก็ช้าๆหน่อยนะใส่จืบเข้าไปโอ้เจอกล้องเสียนเบ้นเจอกล้องแมลงจะไปสั่นล่ำไปกะ
หรือเอาจากเบก่อนบ่มันแรงแล้วเนาะ4โมงแล้วเนาะไหนๆๆวิธีการใส่นี่คือตัวอย่างมาดูครับอันนี้ใส่จริงเลยเนาะนี่เวลาจะใส่ก็คือเราจะหาหมายครับถ้ามันเอียงคือมันติดนะเทคนิคในการใส่ดูไว้ดีๆนะครับเพื่อนๆสำหรับพรานทุกคนนี่นี่โอ้ปลาจะปลานี่เอาแค่นี้เองแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำลึกครับแทงลงไปไปใช้สีที่มันสะท้อนแสงหน่อยกับเบ็ดปล่อยเหยื่อถึงพื้นปล่อยเหยื่อให้ถึงพื้นครับแค่นี้แค่นี้เองครับเหยื่อเบ็ดจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับอ๋อนี่นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเพื่อนๆฟังเสียงกบเสียงเคียดครับเอาหากินเราเองโอ้นี่ครับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวเราก็จะมานั่งแคมปิ้งกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เซียนเว่นหั่นเนื้อรอก่อนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางที่จะไปเนี่ยใส่ตามร่องน้ำนี่แหละครับใส่ไปจนสุดแถวนี่แหละแล้วก็ปลามันจะกินช่วงเซียนเบ้นบอก6โมงถึง1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเราจะไปยามเบ็ดหรือใจเบ็ดเนี่ย1รอบแล้วก็มันก็จะกินช่วงนี้แล้วเราก็จะปักไว้อีกรอบหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ถ้าสะดวกก็เซียนเบ้นก็จะมาเก็บเองหรือว่าอาจจะถ้าทำเป็นตัวอย่างก็คือฮะคืนนี้เก็บไปเลยแค่มาทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ว่าถ้าเรามาใส่จริงๆเนี่ยเราจะเก็บไว้ทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้ามาเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่วันนี้เราจะเอารอบเดียวให้มันจบ EP ไปเลยนะจะได้กินย่างปลาไหลหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามครับเอาเดินเจ้าที่เจ้าทางผู้ปักรักษานะครับของขึ้นหมันครับเด้อหมันนี่เจ้าที่ทางเด้อครับหลังจากที่เราสับอาหารเสร็จเซียนเบ้นบอกมีอีกเทคนิคหนึ่งคือให้อย่างนี้จังสิหาหูมันครับหารูปลาไหลคือเราจะเจอได้ไงครับถ้าเจอมันก็จะเป็นหูเลยบ่ครับยกออกไปมันจะเป็นหูลื่นๆถ้าเจอรูมันก็เอาไปใส่หน้ารูมันเลยมีโอกาส 100% เลยเนาะ 100% อ๋อครับช่วงระบาดที่รอนี่ตอนนี้แดดมันยังพอดีนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะใส่ใช้เวลาในการใส่ประมาณชั่วโมงนึงนะนี่ครับก็จะรูปลงตรงตามคันนาเนี่ยนะครับถ้าเจอรูมันก็จะมีความลื่นๆครับผมลืมเอากล้องโกโปรมาเนาะจะได้ถ่ายในน้ำให้เห็นเลยว่ารูมเป็นรูแบบไหนครับก็หากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะใส่ตามแนวนึงครับไปยาวจนสุดนู่นเลยนะครับรูเหลือก็เป็นมึนๆถ้าเจอรูเริ่มจะลื่นๆนะต้องใส่ต้องใส่เอาละครับเซียนเบ้นเจอไหมนุ่มเดียนเห็นแขนเสื้อไหนตรงไหนวะเนี่ยเขารูปหน่อยที่มันเป็นยังไงในนี้เหรอแล้วผมจกมันเลยเมื่อกี้ตรงว่าครับลูบถ้ามันเจอแบบรูลื่นๆเพราะปลาไหลนี่มันเขาเป็นปลาที่มันไม่มีเกล็ดเนาะมันก็จะลื่นๆเจอแบบรูแบบลื่นๆนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นรูของปลาไหลครับซึ่งอยู่ในน้ำลุงเด่นก็หรือมาเอากล้องโกโปมาจะได้เห็นว่ารูในน้ำมันเป็นแบบไหนเห็นป่ะไม่มันหวังมันเนาะโชคเอาใช้เลยจกอยู่ป่ะมาใบมาถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวพึ่งใส่เนี่ยให้เซนเบนมาถือกล้องให้หน่อยลุงเด่นจะลองไปโจกคนเหรอมันจะมวนคือโจกหูอื่นป่ะบ่แค่โจกแค่ปากหูไม่ต้องโจกเข้าไปอ๋อถ้าโจกเข้าไปรูมันอาจจะทำให้มันตกใจอย่างนี้นะมาถือนี่ยืนฟังมันอยู่ตรงนี้เลยมองในกล้องเอากล้องมองกล้องนั่นมองในหนูนั่นให้เห็นผมบีบตามนั่นเลยนะโอ้นี่เนี่ยโอ้ดูนกปลาหางเนาะนกปลาหางมากินเจอแล้วนั่นแหละลองไปลึกๆได้ไหมเห็นป่ะเออเนาะมันลื่นๆเนาะเออมันโล่งตรงนี้ครับรูใหญ่นะรูขนาดนี้เลยเออเห็นรูเจอรูน่าสงสัยมีความน่าสงสัยมีความปิดไปได้นะเอาใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยโอ้นี่ครับสัญชาตญาณของคนหาปลาครับมันจะเป็นรูแบบลื่นๆเป็นรูใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่นี่ก็มีหอยอุดมสมบูรณ์นะมีนกปลาหางเอาไปกินเยอะนะครับนี่ปากไว้นี่อีกอันนึงนะครับถ้าไหนมันกินมันจะเบี้ยวเนาะถ้าลักษณะมันกินปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันจะไปตามที่ปลาไหลมันไปเนาะมันก็จะเอาหางมันไปพันโคตรเคี้ยวกับบางจุดครับมันก็จะพันต่อไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาเริ่มใส่ได้เลยไหมเรามาเตรียมตัวเลยเนาะใส่ต้องหมายที่มันโล่งๆหน่อยเนาะเซียนเบ้นบอกเน้นหมายที่มันโล่งๆหน่อยเมื่อกี้เซียนเบ้นบอกว่าปลานี่มันจะกินตอนทุ่มถึงสองทุ่มเท่านั้นถึงสามทุ่มเท่านั้นครับตอนเช้าเนี่ยส่วนมากจะได้ตัว2ตัวก็ไม่สมควรที่จะรอถึงตอนเช้าครับเพราะว่ามันเหมือนกับเขาออกมากินข้าวเย็นน่ะเวลาเนี้ยออกมาดินเนอร์อย่างเดียวตอนดึก
หลังจาก 2-3 ทุ่มไปแล้วปลานี่ก็จะกลับเข้าบ้านไม่หากินแล้วครับเขาจะออกมาหากินแค่ช่วงเดียวคือช่วง1ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้นนะครับถ้าว่าจะขยันจะอยู่ต่อตอนเช้าก็ได้แต่ว่าส่วนมากมันไม่กินละหรือว่ามันอาจจะหมดหรือว่ามันอาจจะไม่ชอบกินตอนดึกนะนี่ครับเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะมีทั้งหมด40หลังนะครับก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูนิดหน่อยนะครับผมมีเตาพ่อมาก็หายมาไปเรื่อยๆครับลองสังเกตดูนะครับเซนเบนนี่จะใส่ประมาณที่ที่แบบเป็นโลกๆหน่อยมันจะเป็นแหล่งที่อาหารของปลาไหลมันชอบมากินนะครับมันจะอยู่ที่โลกๆที่นึงเห็นไหมที่โล่งๆนี้ก็อาจจะไม่ใส่บางคนก็อาจจะใส่ที่มันโล่งๆนี่นะแต่ว่าเราเน้นใส่ที่มันรกๆครับนะสูตรนี้รอดูครับว่าภารกิจของเรานี้จะสำเร็จขนาดไหนนะต้องรอติดตามครับใส่ได้ประมาณสัก10อันละนี่ครับมาดูร่องรอยของนกปากหางครับเขามีความเก่งและความชำนาญมากนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับนกปากหางแกะฝากินเรียบร้อยนี่ใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเอามากองกินอยู่ที่เดิมเลยครับเห็นไหมครับสุดยอดนกปากหางนะครับโอ้โหเซนเบนเราเดินกลับมานะครับตอนนี้เซนเบนเหลือประมาณกี่หลังสิบกว่าหลังนะเดินกลับมาเรานี่ผมพร้อมกับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดทางเพจนะครับเพจครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวในขยับว่ะขยับเดี๋ยวนะขยับแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดพร้อมกับไลฟ์สดทางเพจในเฟซบุ๊กนะครับหัวมันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเดี๋ยวขอกล้องซูมหน่อยไหนเบนวะไหนเดี๋ยวซูมชมดูหน่อยนะนี่ครับดูตัวหลักสีขาวนะครับเมื่อกี้มันดิ้นอยู่อย่างนี้ถือว่าติดไหมเบนกำลังกินใช่ไหมกำลังกินครับนะครับโอ้ทุกคนก็ลุ้นตามลุงเด่นไปนะครับนี่เมื่อกี้ดูสังเกตหลักสีขาวนะครับเมื่อกี้ผมก็เห็นอยู่มันดิ้นมันกำลังจะตอดครับนะนี่ครับเป็นช่วงหากินของปลาไหลครับช่วงนี้ตอนเย็นๆจนถึงทุ่มถึง3ทุ่มนะครับเสียงผมเปลี่ยนไปละ1ลพบุรีนะครับปลาไหลหน้าเยอะนะครับโรงเรียนหน้ารอติดตามนะครับนี่ครับบันทึกเทปไปก็ดูได้สดไปนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนอันไหนก็ดีถ่ายกล้อง2ตัวลองดูครับติดไหมโอ้ติดโอ้โหนี่ยกขึ้นสูงนี่ครับเทคนิคโอ้นี่ยังไม่มืดเลยนะปลาเท่ามานโอ้มานเอาเบ็ดกลับไปด้วยเลยเนี่ยเขาดูเป็นตัวเป็นโอ้นี่ครับวิธีการใส่นี่เห็นไหมมันขั้นเทพขนาดไหนพาทิศยังไม่ตกดินได้มานะครับปลาไหลนาครับดูโอ้นี่ดูใกล้นี่ครับโอ้มาหานๆครับสูตรนี้การันตีโดยเซียนเบนครับรับประกันนี่รับประกันเลยครับโอ้นี่ครับสุดยอดนี่นักล่าปลาไหลครับนี่แหละรอดูคลิปเต็มๆพรุ่งนี้นี่ถ่าย2กล้องไปเลยไม่รู้จะใครไปดูใน YouTube ด้วยนะครับนี่มาหานๆครับเดี๋ยวผมไม่ไลฟ์สดเยอะละเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูใน YouTube ดีกว่านี่ครับขอบคุณคุณเอนะครับที่ให้ดาวมาใช้เหยื่ออะไรเหยื่อเนื้อวัวครับวันนี้เบนบอกเซียนเบนบอกปกตินี่ใช้เนื้อหมูช่วงนี้นี่หมูมันถูกไปเขาบอกเอาเนื้อวัวดีกว่านะได้มาแล้วครับมาหมานๆนะครับนี่
นะโอ้ไม่ธรรมดาโอ้นี่ครับนี่นี่ดูปลาไหลครับเป็นเป็นเลยครับเดี๋ยวปิ้งเลยตัวแรกนี่มันๆเซียนเบ้นยกโชว์หน่อยโอ้สุดยอดครับสุดยอดมันๆถ่ายกดถ่ายยังไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดครับนี่ไป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 เดี๋ยวแต่หนึ่งแต้มเดี๋ยวตอนกลางคืนรอติดตามนะครับว่าจะหมานขนาดไหนนะอันนี้ตอนตะวันขาบแก้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตะวันขาบแก้วนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมกับเวลาครับเดี๋ยวแค่มาใส่เฉยมันกินแล้วนะปลาไหลแสดงว่าสูตรนี้ได้ผล 100% เลยครับต้องรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปทำเมนูกินกันอยู่ใต้ต้นไม้นู่นมีเถียงนาอยู่นู่นครับเดี๋ยวพักสักทุ่มหนึ่งเราจะมายามเบ็ดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับไปประธานครับมาถึงหมายเขาละเดี๋ยวเซนเบนจะนักล่าปลาไหลก็ต้องกินปลาไหลเบนเนาะนี่เขาจะทำเมนูปลาไหลย่างเกลือครับนะให้เซนเบนคว้าป่าไปลุงเรียนก็จะนายปลานิลมา2ตัวครับแม่ตลาดหน่อยเมื่อกี้ปลานิลแดดเดียวครับเขาแรกเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วนะ2ตัวครับแล้วก็มีม้ามมีเนื้อหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็จุดเตาอันนี้ไม่ได้จุดเพื่อจะทำอาหารนะแต่ว่าจะจุดตรงนี้นะวันนี้พอดีเซนเบนหยุดไม่ได้มาแรงไล่ยุงอะไรกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะจุดเตาผมก็เอาแอลกอฮอล์แห้งที่เอาใส่หม้อไฟมานะครับจุดเตาแล้วก็ย่างทำกับข้าวกินกันนี่นะครับย่างปลาไหลกินครับย่างปลาไหลย่างปลานิลแดดเดียวหรือว่าอาจจะทำหม้อไฟสักหม้อนะผมอยากจะกินเคยกินไหมต้มยำปลานิลแดดเดียวสดน้ำร้อนๆนะเป็นกับแก้มได้เป็นกับข้าวได้ตอนเย็นๆครับเดี๋ยวจุดเตาแป๊บนึงครับบรรยากาศชายทุ่งครับเพื่อนๆนะเชนเบนกำลังจะทำปลาไหลครับบรรยากาศก็ดีดีเถียงเก่าๆงี้นะครับนะนี่ครับมาดูหน้าตาของปลาไหลนานะครับใหม่ๆเลยดูยังสดๆมากโรยด้วยเกลือครับเมื่อกี้เซียนเบนบอกมีไข่ด้วยนะนะครับนี่ปลาไหลนาครับย่างมานี่พี่น้องเอ้ยนี่นะครับเนื้อมันหวานดีนักเลยครับสำหรับคนที่เขารับประทานปลาไหลนะครับนี่ปลาไหลเสร็จลุงก็จะทำต้มยำเป็นปลาแดดเดียวด้วยนะครับแต่ทำต้มหน่อยต้มสักหม้อเล็กๆครับต้มกินในหม้อเลยนี่นะเราจะมาทำเป็นปลาแดดเดียวเดี๋ยวทำเป็นต้มยำครับสับสดน้ำห้อนๆบรรยากาศเชียงรายมันได้อยู่ครับนะหันไปเลยครับใส่ขาตะไคร้ครับนี่เอา3ชิ้นนี่พอเห็นไหมนี่อ่ะเซนเบนก็จะปิ้งปลาไหลครับนะปลาไหลนาเนื้อมันนี่สำหรับคนที่กินปลาไหลอยู่เนี่ยจะดูดีครับว่ารสชาติของปลาไหลถ้ายิ่งเป็นปลาไหลนานะรสชาติเขานี่ปลาไหลญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นครับผมกล้าท้าเลยปลาไหลนาเรานี่ไม่แพ้ชาติใดครับนะครับบิงยำนะครับมาดูต้มยำลุงเด่นหน่อยขาวอ่อนๆนะครับตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปเลยครับตามด้วยนี่ของดีเลยนี่นะต้มยำแบบต้มแบบบานๆครับพริกใส่เข้าไปแค่นี้นะครับใส่เกลือนะสดให้มันเปรี้ยวๆตามด้วยปลานิลไปเลยครับน้ำเดือดๆนะครับปลานิลแดดเดียวใส่ไปเลยระวังช่วงที่รอเบ็ดครับนะนี่เดี๋ยวใส่มะขามเปียกเข้าไปนะครับเติมเกลือผงนัวนิดหน่อยสดก็อร่อยแล้วครับนะครับอยู่บรรยากาศอยู่ไร่อยู่สวนอยู่หน้าอยู่นานะครับนี่ฟังเสียงกบเสียงเขียดอ๊อบอ๊อบแอบแอบแถวนี้นะครับโอ้แป๊บเดียวนี้ก็หอมลั่นทุ่งแล้วครับนี่เพื่อนๆดูครับนี่นะส่วนเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวครับมาทำเปียกหน่อยก็ได้สดนี่แหละเป็นกับแก้มตอนเย็นๆนะครับเป็นกับข้าวตอนเย็นๆครับดูเซนเบนก็มีเนื้อด้วยผมก็เอาเนื้อจากตู้มานะปลาไหลอุ้ยมาดูปลาไหลเราแป๊บนึงเบื้องปลาไหลนะครับนี่ไฮไลท์เลยนะปลาไหลนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ครับนี่เพราะวันนี้เรามาล่าปลาไหลโดยเฉพาะดูโอ้นะครับปลาเดี๋ยวต้มเต็มที่แล้วเดี๋ยวชิมน้ำซุปกันดูหน่อยหอมน้ำซุปก็ได้อยู่นะชิมดูหน่อยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ลุงเด่นจะได้ปลาไหลหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปนี้ผมถ่ายวิดีโอไว้ประมาณชั่วโมงกว่าซึ่งไม่อยากจะตัดออกเยอะครับถ้าตัดออกเยอะเดี๋ยววิธีการใช้ชีวิตแบบนี้มันหาดูยากนะผมก็เลยประทับใจผมก็เลยจะเก็บไว้เป็น2 EP นะครับนะเดี๋ยว EP หน้าเรามานั่งกินต้มปลานิลแล้วก็ไปดูว่าเซียนเบนเขาจะหาปลาไหลได้เยอะขนาดไหนครับตอนบรรยากาศตอนเย็นๆวันนี้ดีครับดูเนื้อปลาไหลนี่น่ากินมากครับนี่ย่างเกลือเฉยๆนะครับ
ย่างปลานิลมีม้ามวัวนะครับนี่ย่างกันใหม่ๆแบบนี้เลยครับนี่รสชาติดีบรรยากาศใช้ได้เดี๋ยวนั่งจุดไฟจุดเตานั่งคุยกันไปครับสนุกสนานเฮฮานะครับนี่ก็สัมผัสวิถีชีวิตแบบบ้านนอกแล้วครับถือว่าคลิปนี้ประทับใจนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่า EP หน้านะครับซึ่งเป็น EP 2มี2 EP นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะได้ปลาไหลแบบไหนวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับมีปลากั้งซึ่งมาติดกับเบ็ดของเซียนเบ้นด้วยนะครับรอดูครับนี่ปลาดินก็เริ่มเลื้อยน่ารับประทานนะครับดูรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมานั่งกินข้าวมานั่งคุยกันนะครับไปแล้วครับสำหรับ EP นี้เจอกันใหม่ EP หน้าคลิปนี้ต้องเรียนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับโถมาเซียนเบ้นเหรอซีเมืองนะเซียนเบ้นโชว์นะนี่คือเนื้อปลาไหลครับนี่นะหอยหอยหอยเอาอยู่ไอ้บ้องนู้นเป็ดดีโอ้นี่นะพอหอยกันหางแล้วนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงพันเป็ดไม่รู้เลยเป็ดว่าพันนะมึงนี่ของเป็ดนะเป็ดมึงเลยเนี่ยเอาแล้วเริ่มแปลกแล้วไอ้ยังไงเซียนเป็ด